เรารอดเราออกไปข้างนอกใช่ครูขังเราอยู่หรอกจริงก็เป็นเจ้าหน้าที่เอาดิเอาดิเป็นหน่วยงานผมไม่ยอมผมจะประท้วงผมจะประท้วงยังไม่จบผมจะติดคุกใช่ส่งไอ้พี่ครับคุกมันขังความยุติธรรมไม่ได้ก็เอาเลยเดี๋ยวเขาขยังไม่ได้ขยันขยันปรับปรุงเงินก่อนนะคะทำไมไม่อยู่ข้าวประชาชนวะผมกำลังจะหาอนาคตให้คุณนี่ไงไอ้อีแหละอนาคตคุณคุณกูจะให้อะไรผมกูหลอกผมกูมาจับผมเนี่ยนี่แหละคุณเฉินไอ้ตำรวจไปเซอร์ไอ้ตำรวจเลวขาดถ้วยอะไรบ้างเราต้องถามหมอนะมันโดนแจ็คลิสอะไรหรือเปล่าตำรวจเลวลองถามหมอแล้วบอกพี่มีคดีอะไรบ้างผมทำเพื่อปากท้องพวกผมทั้งนั้นน่ะคุณตำรวจถูกผมสู้ความยุติธรรมครับทุกคนก็ลำบากเหมือนกันครับเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงไม่งั้นพวกผมไม่มาทำอย่างนี้หรอกใช่ช่วงโควิดใครๆก็ลำบากครับแต่เราจะผมสู้เพื่อความยุติธรรมคุณตำรวจจะแก้ปัญหาด้วยการป้นจี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้มาเอาของไม่ได้อะไรทั้งนั้นผมแค่อยากให้น้องติดคุกอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อความสะใจของคุณเฉินเนี่ยส่งบุญเรืองไปก่อนดีไหมโอเคโอเคครับส่งบุญเรืองให้เห็นต่อหน้าไปก่อนเลยโอเคทายโอเคไม่คิดอะไรหรอแต่ผมรอดใช่ไหมปล่อยผมไปใช่ไหมปล่อยผมไหมส่วนคุณค่อยตามบุญเรืองไปไงโอ้ยตำรวจแล้วบุญเรืองจะไม่เห็นความสะใจของคุณไงแต่คุณเห็นความสะใจไงไอ้ตำรวจแล้วคุณติดคุกทำไมไม่อยู่ข้าวประชาชนคุณตำรวจครับขอน้ำอาหารหน่อยได้ไหมทำไมถึงไม่อยู่ข้าวประชาชนคุณตำรวจน้ำมีอาหารไหมคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคุณตำรวจต่อก็ได้ชุดมีน้ำอาหารป่ะเอาใส่ตัวพี่หน่อยเดี๋ยวเอาไปให้คุณเฉินเขาดูบุญเรืองติดคุก94ผมไม่เอาข้าวผมจะอดข้าวจนกว่าจะมีคนมาประกันตัวผมเรื่องของมันต่อยากไม่ผมกับน้องผมจะอดข้าวไม่ต้องให้ข้าวน้องผมน้องผมกับน้องไปคุกผมจะอดข้าวผมกับน้องจะอดข้าวจนกว่าจะมีคนประกันตัวผมจะอดน้องผมสู้เพื่อความยุติธรรมไม่อดไม่อดผมกับน้องผมอดไม่เอาไม่กินข้าวไหมบุญเลี้ยงอดข้าวด้วยไอ้เรื่องอย่ากินข้าวตำรวจเว้ยอดเสียศักดิ์ศรีเราหมดโอ้ยอย่างงั้นโซจูต้องดึงข้าวจากบุญเลี้ยงหรอแล้วแหละไอ้เรื่องเราสู้เพื่อความยุติธรรมเว้ยน้องยังไม่ได้ให้เลยผมอดผมกับน้องผมยอมอดปูนในตัวคุณเฉินมีปูน5ถุงด้วยผมจะเอาไปสร้างบ้านเพื่อเด็กกำพร้ายาวคุณเฉินในตัวมีปูน5ถุงด้วยผมเอาไปสร้างบ้านช่วยเด็กกำพร้าอนาคตแถมมีแป้งถูกกฎหมาย133กระป๋องฮะคุณพกไปแปะใครเยอะขนาดนี้ผมรักเทศกาลคุณพกจนหมดขนาดนี้ผมไม่มีครับผมไม่มีโอเคปอดคนนี้ปอดอันนี้มีปูน5ถุงนะขอญาติปูนก่อนเลยครับปูน5ถุงอนาคตชาวมีคดีอะไรบ้างครับโซจูโอเคขอญาติแจ้งผมสู้เพื่อความยุติธรรมจับคุณหมอเป็นตัวประกันปรับ 30,000 จำคุก 6 ชั่วโมงขู่เจ้าหน้าที่ใช่ป่ะข่มขู่เจ้าหน้าที่แล้วก็ยึดอาวุธ1วันนะคะก่อเหตุบริเวณโรงพยาบาลค่ะ 10,000 จำคุกอีก3ชั่วโมงยึดอาวุธอีก3วันรวมเป็นทั้งหมด 69 ชั่วโมงจำยึดอาวุธ4วันค่ะยังไม่ได้ปูนแล้วก็ไอ้ตำรวจเลวแล้วผมจะยึดอาวุธอะไรคุณเฉินดีครับอาวุธเยอะเลยครับจะยึดอาวุธที่ไม่ฮะเราไม่ยึดปืนเขามีปืนไงอาวุธใหญ่สุดคือมีดนะฮะเอาปืนผ่าหน้าไม้ผมไม่ได้ใช้อ่ะผมไม่ได้ควักมีดเลยไอ้ตำรวจไม่มีความยุติธรรมแต่ผมไม่ได้ใช้เลยแต่คุณบนเรือนี่ถือมีดเก้าชั่วโมงค่ะอะไรนะคุณตำรวจอะไรนะจับคุณหมอเป็นตัวประกัน6ชั่วโมงแล้วก็ก่อเหตุบริเวณโรงพยาบาลอีก3ชั่วโมงเป็น9ชั่วโมงขอคุยกับพี่ผมก่อนได้ไหมขอคุยกับพี่ผมก่อนได้ไหมไอ้เรือไม่ต้องคุยติดเลยติดเลยแต่ก็ปรับรถได้ไหมปรับรถไม่ได้ถ้าปรับรถไม่ได้แต่โทษอะถ้าผมจะสมัครได้ไปอะไรดีมันเป็นประโยชน์ที่โรงพยาบาลดีไหมผมไม่บำเพ็ญถามคุณหมอก่อนไหมคุณหมอไปบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวก็ไปป้นหมอผมไม่ได้ป้นผมไม่เอาเงินผมไม่อยากได้เงินหนูบอกผมไม่อยากได้เงินหมดเลยผมแค่สู้เพื่อความยุติธรรมเดี๋ยวคุณก็จะได้คุณก็จะถามหมอเลยผมไม่ได้บอกเขาเลยผมจะเอาเงินผมไม่เอาเลย
ผมเข้าใจผมก็เลยจะเสนอให้มันเป็นประโยชน์แทนดีไหมไปทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลไงดีไหมครับทำอะไรครับไปเช็ดกระจกโรงพยาบาลไหมกระจกว่าไงความสะอาดกวาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยงานนะเว้ยเอาไหมก็ได้ครับงานก็ได้ครับใช่ได้งานได้งานเพิ่งได้งานแล้วมีคนจ้างมาครับนี่ไงเดี๋ยวเนี่ยพวกเราจะวนเวียนไปดูตลอดนะฮะว่าเห็นว่าคุณเฉินกับคุณบุญเรืองเนี่ยเช็ดกระจกอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลหรือไม่เอาได้ครับได้ครับโอเคครับแล้วมีค่าจ้างไหมครับแล้วผมได้งานผมมีค่าจ้างไหมครับนี่คุณจะโดนไปค่าปรับอยู่เนี่ยครับโอ้โหหัวโตเลยที่นี่ตาจูของเฉินโดนค่าปรับเท่าไหร่ครับ 60,000 เท่ากันไหมเท่ากันค่ะเอาเท่ากันแต่อันนี้มีปูนพี่ต้องบวกปูนใช่พี่ต้องบวกปูนเข้าไปนะครับเป็นหมดนะครับ65,000ครับตำรวจทำไมไม่อยู่ข้างประชาชนใช่เล่นอะไรวะออกไปออกไปกูก็จะไปอยู่ข้างมึงแล้วหลังจากเนี้ยไอ้เรื่องมีมึงมีพี่ไปทิ้งมึงเว้ยมึงต้องลง15,000นะครับไปไหนไปกันเรื่องไม่ได้ส่งไปใช่ป่ะอันนี้ให้ไปอยู่กับหมอเลยใช่ป่ะไม่ต้องส่งเข้าคุกใช่ไหมพี่ลองถามคุณหมอก่อนพี่วอหาคุณหมอให้คุณหมอถามหมอผมไม่ได้เอาเงินเลยผมบอกครับผมไม่เอาเงินต้องโอเคผมสู้เพื่อความยุติธรรมส่งเขาไปมันเป็นไปเรียกหมอครับคุณหมอจากคดีที่หมอเมื่อกี้นี้นะครับทางฝั่งตำรวจเนี่ยจะให้เขาไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเช็ดกระจกอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลคุณหมอโอเคไหมครับคุณหมอจะรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณหมอจะรู้สึกไม่ปลอดภัยไหมหรือว่าคุณหมอเห็นว่าไม่ต้องการคนเช็ดกระจกฮะเยอะแล้วก็คุณหมอยังไงครับจะรับสองท่านนี้ไว้เป็นพิจารณาไหมเฮ้ยแต่เราจะมาเพื่อประท้วงไม่ใช่เหรอวะพี่เฉินถูกมาประท้วงยังให้ผมขอติดคุกใหญ่กับพี่เฉินไม่เอาเดาติดคนเดียวเดี๋ยวผมไปทำบำเพ็ญประโยชน์เองผมขอบำเพ็ญประโยชน์ดีกว่าคุณหมอไอเรื่องไม่ทิ้งกันยังไงบ้างครับต้องรายงานตัวตลอดนะครับไอเรื่องไม่ทิ้งกันน้องรักพี่อยู่กับมึงขอคุยกับพี่ชายผมก่อนได้ไหมแป๊บนึงขอคุยไปการส่วนตัวคุยอะไรดีคุยเธอดีคุณอนาคตที่สดใสคุณหมอแจ้งว่าไม่รับสองคนนี้เข้าไปช่วยงานเอาไปเพื่อนก่อนอันนี้ครับเดี๋ยวพี่ก๊อตระวังนะเรียบร้อยนิดนึงเมื่อยกันหลับอันนี้ครับลองคุยกันดูฮะนี่หมอไม่รับหมอบอกว่าหมอไม่รับครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เขาทำหมอเสียขวัญหมอรู้สึกไม่ปลอดภัยส่วนตัวก่อนได้ไหมครับคุณตำรวจได้ครับผมขอส่วนตัวน้องผมครับแป๊บเดียวครับพี่ถ้าเราไปคุกใหญ่เราหนีได้นะเว้ยหรือว่ามีทางใดทางนึงพี่กูหักหลังกูเลยเราไม่ได้กูยอมกูยอมฉลาดไร้สัตว์ฉลาดไร้สัตว์ฉลาดไร้สัตว์ยอมมือฉลาดไร้สัตว์ไม่แต่ถ้าเราไปคุกใหญ่อ่ะเราให้โทนี่เหินมาได้เราลอดออกไปข้างนอกใช่คุกมันขังเราอยู่หรอกจริงเอาดิใช่เอาดิเป็นหน่วยงานผมไม่ยอมผมจะประท้วงยังไม่จบผมจะติดคุกใช่ไอ้พี่คุกมันขังความยุติธรรมไม่ได้ก็เอาเลยเดี๋ยวเขาขยันไม่ได้ขยันขยันปรับคุณบุญเรืองก่อนนะคะอย่างนั้นส่งบุญเรืองก่อนครับเพราะว่าอันนี้เป็นประชาชนคุณเฉินต้องขอใช่เป็นความต้องการของผมประท้วงเรื่องอะไรครับเอาประท้วงเรื่องอะไรประท้วงเรื่องอะไรก่อนเกิดอะไรขึ้นคะผมอยากได้ความยุติธรรมครับค่อยดีใช่ครับผมไม่มีงานไม่มีการทำอ่ะถูกต้องครับผมไม่อยากได้เงินนะครับผมแค่อยากได้งานคนคุกออกมาจากคุกเขาก็ต้องกลับตัวกลับใจเป็นเหมือนกันนะครับเรียนที่นายกเคยของวันเรื่องเนี้ยคนก็ตีหน้าว่าผมเป็นโจรเป็นโจรไล่นายกออกไปหรือเปล่าเปลี่ยนนายกผมก็ไล่แล้วมันไม่ออกไม่ออกครับผมก็เป็นแค่ชั้นผู้เดี๋ยวไม่นานผมไปทางคุณน้อยใช่ทำไมคุณตำรวจไม่อยู่ข้าวประชาชนผมถามทำไมคุณตำรวจไม่อยู่ข้าวประชาชนได้ไหมครับที่เขาไม่ออกเนี่ยเขาพูดว่าไงบ้างฮะเขาบอกว่าไม่ออกไงออกไปอยู่ที่อื่นเราอยู่ที่อื่นไม่นานครับผมไม่นานออกหรอมาบ้านกูไอเรื่องเราอยู่ด้วยกันน้องมึงมีกูเออพยายามปรับก่อนนะคุกมันขังความยุติธรรมไม่ได้หรอกคุณหลวงบอกแค่นี้แหละใจครับคุณเฉินมองไปมองหน้าคุณบุญเรืองให้ชัดๆฮะครับเพราะเขาจะถูกจับตัวไปก่อนคุณแน่นอนฮะ
ตำรวจก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ถูกไหมครับกระเป๋าเลยครับกระเป๋าเลยกระเป๋าเลยยัดมาเลยยัดมาเลยยัดใส่ตัวมันไอ้เรื่องไม่อยากไปกินของเขาโอเคได้อย่าไปกินอย่าไปกินได้อย่าไปเอาของเขาอย่าเอาเขาไม่กินเว้ยเจลผมไปเลยแล้วฉันไม่เอาไม่เอาข้าวแน่ๆใช่ไหมครับผมไม่เอาผมจะอดแป้งสักสิบกระป๋องได้ไหมฮะไม่ให้คุณเก็บแป้งเยอะเกินนะครับผมขอสักสิบกระป๋องนะผมไม่เอาผมไม่ให้คุณเอาแป้งไปขายผมก็ได้ไม่ขายผมไม่ขายผมไม่ขายตำรวจถ้าตำรวจอยู่ข้างประชาชนผมขายให้ผมอยู่ข้างคุณถ้าคุณอยู่ข้างผมคุณต้องปล่อยผมแล้วงานผมจำดีนี่ไงก็ตะกี้ผมจะส่งคุณไปเช็ดกระจกเนี่ยแต่พอดีเมื่อกี้แพทย์เขาไม่อยู่ข้างคุณนะแพทย์เขาบอกเขาไม่รับครับเห็นไหมเขาบอกว่าผมเป็นโจรไงเราไม่โยนไปทางตาหน้าผมว่าผมเป็นโจรเอาเลยไม่ให้โอกาสกลับใจเออว่าไม่เอาไหมงั้นทำสอนอแทนไหมฮะผมแค่อยากได้โอกาสกลับใจเท่านั้นดีไหมให้ทำงานที่สอนอดีไหมได้ครับรับหมดครับยืนเช็ดกระจกเนี่ยครับยืนเช็ดกระจกเนี่ยข้างในเดี๋ยวต้องให้งานมีค่าจ้างไหมมีค่าจ้างไหมครับมีงานมีงานอีกเสียนะเว้ยพี่คุกใหญ่ดีกว่าไหมเออผมไม่เอาคุณตำรวจอย่ามาทำอยู่ข้างผมเหี้ยง่ายเนาะเผลอไปหน่อยเผลอไปหน่อยพี่เผลอหน่อยเหมือนพี่เผลอตัวไหนน้องเหมือนจะซื้อได้อยู่พักหนึ่งนะพี่เผลอตัวไปหน่อยพี่ลืมไปเราต้องยึดอาวุธไหมคะสรุปยึดอาวุธไหมครับยึดอาวุธนะแต่ผมไม่ได้ใช้เลยอ่ะผมไม่ได้ยิงเลยค่าปืนอ่ะอย่างนี้เราต้องปรับค่าปืนเพิ่มไหมอีกหมื่นหนึ่งผมไม่ได้ยิงเลยนะผมไม่ได้ยิงเลยอ่ะแต่เขาใช้ข่มขู่อย่างเดียวนะเขาไม่ใช้ยิงเลยนะคุณว่าไงดีปรับไหมผมไม่ได้ยิงเลยเมื่อกี้โดนตำรวจยิงก่อนเลยผมซื่อสัตย์ด้วยผมไม่ยิงตัวประกันเลยคุณตำรวจชาร์จผมเลยเมื่อกี้คุณตำรวจคุยกับผมดีๆผมว่ายอมไปแล้วคุณตำรวจยิงผมเลยเราต้องคุ้มครองตัวประกันด้วยฮะต้องขออภัยด้วยใช่ค่ะคุณเป็นใจร้ายคากทุยแล้วของคนนี้ชุนกูบอกแล้วมึงยิงจ่อแล้วกูโดนด่าเลยผมไม่ได้บอกให้ยิงพวกคุณไม่ตำรวจดีผมแค่บอกให้กระชับพื้นที่เข้ามาสำหรับพี่แบบลั่นเลยผมก็สี่วันเลยนะเว้ยมันมีจังหวะพอดีจังหวะมันได้เขาถอนมือลงพอดีผมก็ตกใจไม่ยิงเขาคุณเป็นใจร้ายผมไม่ยิงเลยผมไม่ได้ยิงตัวประกันเลยผมคุยตัวประกันดีๆสี่วันเลยนะเว้ยคุณบอกคุณบอกต่อรองเลยสัตว์ผมเลยนี่มันอันเจลไอ้ประกันอาวุธได้ปะฉันแบบอันเจลประกันอาวุธได้แจ้งเขาก่อนว่าใช้บัตรอันเจลได้อันนี้นะ60 บาทใช้บัตรอันเจลแบบว่าเอาออกไปได้เลยนะคะ5 ใบ 5 ใบได้1วันก็ถ้า4ใบก็20ใบแต่ผมไม่ได้ใช้เลยคุณตำรวจไม่ได้ใช้เลยเอาบัตร10นาทีได้ไหมครับไม่ได้ครับ10อย่างเดียวได้แค่60คืออาวุธสามารถประกันออกมาได้นะบัตรอันเจล10นาที54 ใบได้ยังไงผมก็จะมาทวงใช่ผมจะมาทวงใช่ยิงของพี่ผมไปเลย2อันเรื่องอะไรครับยิงกูทำพี่อะไรอ่ะกูไม่ได้ใช้มาทวงเรื่องอะไรนะพลอยผมก็อยากได้งานครับผมอยากได้อนาคตที่ดีครับเศรษฐกิจมันไม่ดีครับคุณรู้ว่าก็รู้ครับแต่ทุกคนตีหน้าผมเป็นโจรครับผมไปที่ไหนใครก็บอกว่าคุณรู้ได้ไงทุกคนครับพวกผมยังไม่ตีหน้าว่าคุณเป็นโจรเลยถ้าคนไม่ตีหน้าผมเป็นโจรคุณจะยิงผมทำไมเมื่อกี้คุณหน้าเจรจาผมคุณยิงผมก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยครับผมยิงเพื่อความปลอดภัยของตัวประกันก็คุณตำรวจบอกคุณตำรวจเจรจาผมยิงคุณตำรวจเข้ามาคุณตำรวจยิงผมเลยถ้าคุณไปตีหน้าผมไปโจคุณคุยกับผมผมเก็บปืนคุยกับผมดีให้งานผมทำไปแล้วคุณตำรวจยิงผมเลยขนาดเมื่อกี้คุณตำรวจยิงผมล้มไปผมมีโอกาสลุกขึ้นมาผมยังไม่ยิงเลยผมก็ยืนเลยคุณตำรวจก็ยิงผมอีกรอบเลยผมจะประท้วงไม่กินข้าวเว้ยใช่ผมด้วยใส่ข้าวไปยังโซจูผมไม่กินดึงออกดึงออกเขาไม่กินก็ดึงออกดึงออกเลยน้องผมก็ไม่กินกับผมเฮ้ยแต่มีผมซื้อไปแล้วผมซื้อไปแล้วมึงซื้อตอนไหน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 แล้วไอ้บอกอยากกินข้าวไปเลยไอ้เรื่องไม่กินซื้อแล้วเหรอมึงก็ไม่กินกูไม่กินเว้ยเออผมไม่กินกับน้องผมไงครับชุนส่งตัวเลยเพราะว่าเราปัญหานี้เราแก้ไม่ได้ครับคุณหลวงใจร้ายบอกให้คุณหลวงใจร้ายเจจาผมบอกยังดีคุณหลวงยิงผมเลยเฮ้ยเกิน
รากินดีกว่าไหมไม่กินนะเว้ยเราแบกลิ้นนะเว้ยตายเลยตายชีวิตเนี่ยตายเลยตายเว้ยเพื่อความยุติธรรมโอเคกินเถอะเชื่อผมดิกินเถอะเชื่อผมจริงๆผมไม่กินจะทำอนาคตที่ดีได้ถ้างั้นคุณตำรวจก็ช่วยผมไปแล้วถ้าคุณอยากช่วยผมอ่ะคุณช่วยผมไปแล้วนี่ไงเราเอาตัวกลับมาเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวประกันแล้วก็เนี่ยมาเจรจาคุณไงคุณอยากให้เราแต่คุณจับผมขังคุกแล้วคุณจะมาเจรจาอะไรกันยังไม่ได้ขังเลยนี่ตอนนี้คุณอยู่ในห้องประชุมครับคุณไม่อยู่ในคุกคุณกำลังจับผมไปคุกแล้วคุณตำรวจคุณจะส่งผมไปคุกแล้วผมไม่ได้เอาคุณไปคุกผมให้คุณน่ะดูน้องคุณถูกเอาไปคุกก่อนไงแล้วผมอ่ะคุณค่อยตามไปผมขอนั่งรถไปคุกได้ไหมอย่างน้อยอ่ะถ้าผมจะได้ไปผมขอนั่งรถไปคุกได้ไหมใช่ขับรถไปส่งผมที่คุกได้ไหมขอแค่นี้สิ่งสุดท้ายที่ผมจะขอแค่นี้พอจุนว่าไงผมว่าได้ไหมไปส่งผมในคุกเลยผมขอเข้าไปส่งผมในคุกเลยได้ไหมเขาบอกว่าเอาเขาไปส่งที่คุกได้ไหมเฮ้ยพี่เฉินว่าไงน้องสองหนึ่งสามนะกันจริงก็ได้ใช่ไหมไม่นานกูตายกูด้วยไอเรื่องมีมึงมีกูรู้อยู่ปะเอาไปส่งที่นู่นก็ได้ไหมกำลังปนน้อยพี่เฮ้ยเขายังไม่ได้โทรหาใครไม่โทรหาใครผมไม่โทรหาใครล็อกมือเขาไว้ไม่เป็นไรเปล่าผมไม่คิดจะโทรหาใครเอาเลยคนละเลยเอาเก่งงั้นไม่พลาดขออนุญาตยืดอาวุธคุณเรื่องก่อนนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ผมโดนด้วยเหรอคุณตำรวจมันใช้ปืนยึดปืนมันไปไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ยิงเลยปืนมันยึดไม่ได้อยู่แล้วคุณตำรวจใช่ผมไม่ยึดไงผมไม่ยึดเนี่ยไม่ยึดแล้วก็ไม่ปรับด้วยไม่ปรับปืนคุณด้วยนะเนี่ยคุณเฉินไม่เอาแล้วทำไมของผมโดนยึดอ่ะมั้ยคะก็มีดมันต้องโดนยึดไงบุญเรืองแต่ไปปืนน่ะในกฎหมายเขาไม่ยึดอยู่แล้วไงโอเคเราต้องปรับมั้ยคะพี่ชุนถ้าปรับเพิ่มนี่อีก 30,000 เลยนะใช้เหรอเฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วเชื่อผมดิมันไม่ได้ใช้เลยน้องผมไม่ได้ใช้เลยคุณตำรวจน้องผมไม่ได้ใช้เลยตาโตตาโตยังไม่ได้แทงใครเลยอ่ะใช้ปืนเดินกลับมาเลยการทลายมาเราใช้ตาโตเดินกลับมาเลยใช้การก่อเหตุจีนะถือว่าช่างมอครับขอหมอที่สอนอ่ะล็อกโอเคล็อกความยุติธรรมมันไม่มีกับตำรวจอะไรพี่เชิญบนไรเนี่ยผมแค่มาสู้เพื่อความยุติธรรมดูดิจับผมเฮียรักปรับไหมครั้งผมเนี่ยกับหมากับแมวโอเคไปเฮ้ยอย่าเพิ่งไปครับว่าไงกูจะตายแล้วคุณตำรวจกระโดดทีนึงคุณตำรวจทีนึงกระโดดทีนึงโอเคครับขอรถใหญ่เลยขอรถใหญ่เลยไปแบบ VIP เลยข้าวจะหมดแล้วแต่ผมก็ยอมตายจริงคนตำรวจอย่าพึ่งขึ้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวกันไอ้ของคุณเฉินมาอยู่พี่อยู่ตรงนี้ไปเรียบร้อยเดี๋ยวไม่เอาตัวไปก่อนเราเข้าไปปลุกที่นั่นของคุณเฉินมาอยู่ฝั่งรักษาน้องผมก่อนได้ไหมรักษาน้องผมก่อนดีคุณรักษาน้องผมก่อนดีน้องโดนแบ็คลิสต์เนี่ยผมขอปั๊มได้ไหมขอปั๊มน้องได้ไหมเดี๋ยวสักครู่นะแป๊บนึงนะพี่เอาใส่ขอยากครับมันไปอันนี้มันไปเกาะราวอยู่ฝั่งอ๋อเดี๋ยวจะให้ความยิ่งใหญ่ให้เขาต้องเอารถงั้นเอารถบัสไปไม่เอ็นบัสรถบัส20คนเลยนะเฮ้ยเขาขับไปแล้วฮัลโหลขับรถไอ้นี่ไปแล้วไอ้เรื่องหนีไปไปตามรถไลออนหน่อยเร็วๆไอ้เรื่องหนีไปเลยไปโกไอ้เรื่องหนีไปไอ้เรื่องหนีไปตะไอเดนดูรถที20ด้วยเขาจะไอ้เรื่องหนีไปกูสู้ความยุติธรรมเองเรื่องไอ้สองเป็นพี่เลยคุณเจ็บขอบคุณครับผมขอแค่นี้แหละครับชีวิตผม
อ่ะแล้วรถอีกคันอยู่ไหนอ่ะคันมันเบลเลอร์บาล่านะจูอยู่ไหนวะคุกมันขังความยุติธรรมไม่ได้หรอครับคุณตำรวจบอกให้มีพี่มีผมเดี๋ยวแม่ขึ้นรถไปเอากูเลยสัตว์กูกล่าวกินถ้ากูขึ้นมันขึ้นไม่ทันเลยที่ไม่งั้นนี่ไม่งั้นนี่เชิญเหงาเลยไม่อะไรครับผมสู้ความยุติธรรมตายผมติดคุกตายผมก็จะสู้เอาวะเอ้ยกูสู้ความยุติธรรมรถไรอ๋อฮออ๋อฮอประแกนคันใหญ่อะครับคันใหญ่คันไลออดอะผมอยู่กับพี่กับคุณเชนเอาความตายกูตาย โอ้คุณตำรวจจะถึงไอ้นี่ไปเนี่ยถึง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 แล้วคุณเชนคุณเชนมีครอบครัวไหมผมไม่มีครอบครัวครับผมตกงานครับมีครอบครัวไหมไม่มีครับผมตกงานครับครอบครัวหนีหายไปหมดแล้วครับดูแล้วอย่างนี้อย่างนี้นู่นก่อนใช่ไหมเฮ้ยคุณเฉยว่ารถหนึ่งเสือดำด้วยครับแบงค์ฟอร์เนชั่นนะครับรักแบงค์นอนรักแบงค์นานๆนะจ๊ะขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ไปช่วยแล้วจับก็ล็อกสัตว์เอ้ยบ้านนอกล็อกไม่สนิทบ้านในจะล็อกสนิทไอ้สัตว์ขังผมเลยอย่างนี้คุณเฉินก็อดดูความย่อยยับของไม่เป็นไรน้องผมสู้เพื่อความยุติธรรมครับคุณตำรวจทำไมคุณตำรวจไม่อยู่ข้างประชาชนผมถามแค่นี้แหละผมผิดหวังในตัวคุณตำรวจมากผมบอกเลยนี่น่าถือลูกซองไว้อยู่ข้างในจะมีอาชีพทำอยู่นะครับคุณเฉินทำอะไรครับยกกล่องครับโอ้โหชีวิตแต่ผมจะตายแล้วครับอาหารผมหมดแล้วผมหมดแล้วผมเลยจะตายผมตายแน่ผมไม่มีอาหารแล้วผมไม่กินของคุณตำรวจผมไม่กินไม่ก็เสียงไม่ดีผมยอมไม่กินผมยอมอดตายคุณตำรวจเอาผมตายเลยผมไม่กินสจูไม่ใช่โซโจเฉินโดนกี่ชั่วโมงนะโอเคยาวๆอนาคตที่สดใสคุณรัวผมไม่กินข้าวไปผมตายเลยคุณเฉินมีคนมาทำข่าวหน้านู่นด้วยท่านี้เฮ้ยกูต้องมีความยุติธรรมกูต้องมีความยุติธรรมฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหน อยู่ในคุกคุณเจนสู้ๆอ้าวคุกเล็กคุกใหญ่ใหญ่เอาล้อติดอยู่กับใครอ่ะติดคนเดียวแล้วมีคนไปช่วยไหมน่ะไม่มีเอ้าไม่มีใครไปช่วยเลยเหรอไม่มีคนอยู่หรอเดี๋ยวไปเยี่ยมโอเคโอเคอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับนี่คุณเจนดูเฉยขอโทษครับจะไม่กินข้าวจริงๆเหรอผมไม่กินเตียงรอดแล้วไอเดนอยู่คุกใหญ่พี่สู้ความยุติธรรมน้องพี่ยอมตายในคุกอยู่ในคุกเลยตำรวจไม่อยู่ข้าวประชาชนหนึ่งบอกว่าเล็กก็ใหญ่พอถ้าใหญ่ใหญ่เล็กก็ถ้าเล็กก็เทียวจะออกไอเดนถ้าใหญ่คือไม่ออกเล็กไอเดน
ใครเดนเดี๋ยวน้องคุณเฉินน้องบุญเรียงครับผมยอมตายในคุกครับผมว่ากินข้าวดีกว่านะผมไม่กินครับมันจะทรมานตัวเองหรอไอ้เคิร์ตโดนไล่ให้ผมเกาะลูกกงดูพี่อยู่เนี่ยกูสู้ผู้ขับยุติธรรมเว้ยตำรวจแม่งรังแกประชาชนกูไม่ได้ทำอะไรเลยเขาจับกูมาขังคุกเพียงเพราะกูสู้ผู้ขับยุติธรรมแล้วเองเอาเฮ้ยจะไปทำเงี้ยพี่ผมมาแล้วได้กูเป็นกระต่ายแล้วเขาไม่ให้เข้ากินอดข้าวตายกูไปกินข้าวตำรวจเว้ยพี่ยอมไม่กินเลยเหรอมึงมีข้าวไหมถ้าข้าวมึงกูกินถ้าข้าวเขากูไม่กินเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้พี่เออไอเดนไอเดนเชี่ยอยากเดียวไอเดนเอาหายแดกก็ได้วะเอาเดี๋ยวไม่รอดเอาคนส่งหายงั้นผมส่งแทนแล้วกันแล้วผมโดนเท่าไหร่อ่ะผมโดนเท่าไหร่ครับพี่สจูเขาโดนกี่ชั่วโมงไม่พี่สจูคิมโดนกี่ชั่วโมงครับ9ชั่วโมงนาที96 54 540นาทีใช่ไหมฮัลโหลว่าไงน้องกูอยู่ในคุกอยู่ในคุกคุกมาขังเลยแค่กูเว้ยขังจิตวิญญาณกูไม่ได้หรอกเว้ยกูบอกแค่นี้แหละไอ้ก็จริงใช่ไม่มีเสมออยู่มึงอยู่ข้างกูแค่น้องรักพี่อยู่ไหนเขายืนประท้วงอยู่ผมอยู่ในคุกใหญ่แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งชีวิตผมไม่เหลืออะไรแล้วผมยอมตายอยู่ในคุกตอนแรก2พอแม่งล็อกไอ้เหี้ยแต่ควักยิง2ตัวเหี้ยนั้นไม่มีเป้ากลางจอยเห็ดแม่วัดสเต็ปเลยเหรอคดีอุจกาศมากเลยนะเนี่ยโดนคดีอะไรบ้างครับนี่ผมโดนอะไรบ้างครับเนี่ยตอนนี้รอสรุปคดีแต่ผมแค่สู้เพื่อความยุติธรรมผมผิดอะไรนักหนาครับคุณตำรวจผมถามแค่นี้ผมแค่สู้เพื่อความยุติธรรมมีคนมาขอโพสต์ทวิตเตอร์แล้วครับเหมือนจะมีคดีเพิ่มนะคุณเจมส์เพราะว่าตัวประกันมากกว่า3คนหรือเปล่าขอเขาสรุปคดีไม่แต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับตัวประกันก็ขาดหนีไปผมก็ไม่ได้ทำอะไรครับคุณตำรวจก็เห็นเหตุการณ์ก็เห็นเลยคุณข่มขู่คุณบอกอย่าคานไปคุณข่มขู่คุณแต่เขาก็คานไปครับเขาฟังผมไหมคุณตำรวจก็เห็นอยู่คุณตำรวจก็อุ้มกลับมาคืนด้วยคุณตำรวจก็เห็นน่ะใช่เพราะความปลอดภัยของตัวประกันครับอาหารหมดหรือยังครับอ้าวพิมพ์ผิดเพิ่มอีก 30,000 ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวคุณเฉินมีคดีเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรครับเพิ่มอะไรครับตอนแรกคิดลืมคิดบอกว่าให้เอามาตรงนี้ก็เอาไปตรงนู้นอยู่นั่นไม่ได้เอาไปเขาเดินมาคุณเฉินอยู่เฉยครับไม่พี่ก๊อตต้องไปละไม่พี่ก๊อตเพิ่ม 30,000 นะพี่โซจูบอกคุณมีไว้ในหลังหมานั่นแหละครับหมอเขามี2คนนะคนละนี่กี่ชั่วโมงครับเนี่ยตอนแรกคิดไปแค่คนเดียวต้องเพิ่มอีกนะครับทั้งหมด540นาทีนะครับคุณเซนดีอุจจาระได้ยินเสียงไว้ขังหมานั่นแหละครับต้องขอส่งตัวนะฮะเอาครับเชิญเลยครับมีคนมาบายบายด้วยคุณเชนผมสู้ความยุติธรรมผมสู้ความยุติธรรมAll day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk, and then hook up, we were okay.